สวยตะลึงใหม่อวดเอเวอเรสต์บางเฉียบสุดว้าวทำมาร์กี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานสวยตะลึงใหม่ดาวิกาอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอเวอเรสต์บางเฉียบสุดว้าวเล่นเอามาร์กี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานเอาหมูกระทะชานมและหนังไก่ไปให้กินนาทีนี้ต้องหลีกทางให้กับหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะโพสต์รูปอะไรหรือจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำเอาบรรดาชาวเน็ตพากันกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆแถมขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเป็นแถวเผื่อว่าจะได้เป็นฝาแฝดของใหม่ดาวิกาซะบ้างอ่านข่าวใหม่ดาวิกาแจกความสดใสเต๋อโผล่คอมเมนต์ทวงของขวัญปีใหม่อ่านข่าวไปกันเป็นคู่ใหม่มิ้นแท็กทีมควงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆอ่านข่าวใหม่ดาวิกาอวดซิกแพคเต๋อเอ็นดูถามเอาขนมปังมาตั้งทำไมล่าสุดใหม่ดาวิกาไม่มีแผ่วขอจัดเต็มชุดลายสกอตสีขาวแดงกับเสื้อเอวลอยโชว์หน้าท้องขาวๆเบาราบไร้ไขมันพร้อมเพิ่มดีไซน์สุดเก๋ด้วยกระโปรงรัดเอวและระบายด้านล่างอวดหุ่นเอเวอเรสต์เป๊ะปังอลังเวอร์เรียกว่าถ้าหุ่นไม่ดีจริงไม่ได้เกิดนะจะทำเอาแฟนคลับตะลึงหนักกราบหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกากันใหญ่และไม่พลาดคอมเมนต์แซวแบบรัวๆว่าไส้หนูมีกี่ขดพี่ใหม่เคยกินหมูกระทะไหมคะเอวบางมากกบเอวจะหักไหมเอาไส้ไปไว้ไหนหุ่นดาวิคือสุดปังที่สุดและเอวจะขาดไหมลูกด้านนางเอกสาวมาร์กี้ราศีก็อดใจไม่ไหวเช่นการขอคอมเมนต์แซวว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2 แก้วทำเอาใหม่รีบเข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแถมก่อนหน้านี้ใหม่เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่กับดาวิการ่างสองเล่นเอาอินสตาแกรมถึงกับลุคเป็นไฟเพราะความเผ็ดร้อนของแฟชั่นเซ็ตชุดใหม่ที่อวดเนื้อนอกสวยๆและหุ่นเป๊ะปังแต่ไม่รู้หนุ่มคนรู้ใจอย่างลุงเต๋อฉันทวิชจะว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำพราวเตรียมไม้ริวเรียบร้อยแล้วท็อปซี่เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกท็อปซี่เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกยิ้มแก้มแถมปริเลยสำหรับท็อปฟี่3.50 บาทสิวดลจันทนเสวีเพราะรับโชคเบาๆถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2 ตัวจำนวน6 ใบรับเงินไปนอนในกระเป๋า 12,000 บาทพร้อมกันนี้ตลกชื่อดังยังเผยที่มาของเลขที่ตนได้มาว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3 มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3 และ 9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1 และเลข 5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2 ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหวยยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุมนต์สิทธิ์ทำบุญก่อนหวยออกเนนน้อยบอกเลขให้โชคโค้งสุดท้ายไม่งั้นตายแน่งวดนี้ทำบุญก่อนหวยออกมนต์สิทธิ์ลั่นไม่มีน้องเนนตายแน่งวดนี้เนนน้อยบอกเลขโค้งสุดท้ายทำถูกหวยเลขท้าย3 ตัวเกือบ10 ใบมนต์สิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งดังดวงเฮงไม่พลาดงวดนี้โดยก่อนหวยออกเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์โพสต์ภาพไปทำบุญที่วัดไผ่ตันสะพานควายพร้อมเผยเลขฝากแฟนๆว่าไปวัดถวายสังฆทานสิ่งเซียมซีได้ใบที่22เพื่อนได้23
78ก็สวยนะรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมามนสิทธิ์ถูกหวยสมใจลูกทุ่งดวงเฮงโพสต์ภาพกับเนนน้อยและโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกเลขท้าย3ตัว9ใบพร้อมเผยว่าขอบคุณน้องสามเนนบอกให้ไปซื้อ78รีบไปหาซื้อทันทีเมื่อเช้าถวายสังฆทานสาธุพร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่มีน้องเนนผมคงไม่ถูกใจแน่ๆงวดนี้ท่ามกลางแฟนหวยเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมาก ดักสิริพรผอมแล้วแซ่บมากปวดหน้าท้องเนียนในชุดเอวลอยรอยสักลายมังกรชวนซูมสุดๆทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงตะลึงจนตาค้างไปตามๆกันสำหรับความแซ่บเกินต้านของศิลปินสาวอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดเจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวดึงดันหลังจากที่ตั้งอกตั้งใจดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานในที่สุดตั๊กสิริพรก็ถือโอกาสดีนำเอาภาพถ่ายอวดสรีระล่าสุดของเธอมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมทักนุยภูให้แฟนคลับได้ส่องกันแบบเน้นโดยภาพที่ว่านี้เป็นภาพของเจ้าตัวในตอนที่สวมเสื้อเอวลอยแขนยาวซึ่งเผยให้เห็นหน้าท้องเนียนแบนราบแถมรูปร่างก็ยังแลดูกระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนที่เห็นถึงกับต้องคอมเมนต์ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าตั๊กสิริพรในตอนนี้ทั้งผอมทั้งสวยไม่แพ้กับตอนสมัยเริ่มเข้าวงการกันเลยทีเดียวแต่นอกจากแฟนๆจะให้ความสนใจในเรื่องความผอมของเจ้าตัวแล้วงานนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดโฟกัสที่ทำเอาหลายคนอดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือรอยสักลายมังกรที่โผล่มาทักทายให้เห็นแวบๆภายในภาพเรียกได้ว่าช็อตนี้ของตั๊กสิริพรเป็นอะไรที่แซ่บสะดุดตาทุกองค์ประกอบจริงๆตั๊กสิริพรสักรับปีใหม่แม่แซ่บมากโชว์รอยสักที่5บนร่างกายตั๊กสิริพรย้อนเส้นทางรักเมื่อ20ปีก่อนนุ้ยเชิญยิ้มเขียนจดหมายรักหย่อนใส่กระเป๋าทุกวันช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กโยกเอวพริ้วขายชุดแซ่บแห่ให้กำลังใจติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขยันทำมาหากินโพสต์รีวิวขายสารพัดเท่าที่เจ้าตัวจะทำได้เพื่อหาเงินใช้หนี้สินแกไม่ไหวจอดดราม่าอยู่บ่อยๆเจ้าตัวประกาศถึงคนที่ยังชอบมาดราม่าว่าเจ้าตัวก่อนหน้านี้ด้วยว่าเบาได้แม่เบาฟาดแม่ได้ฟาดด่าแม่ได้ด่าชมแม่ได้ชมแม่รักทุกคนชมแม่เอ็นดูทุกคนด่าแม่เป็นคนบ้าเราแม่มีสองด้านนะคะคุณผู้ชมแม่ไม่ถือสาคนอารมณ์ร้อนเป็นที่ตั้งแม่โฟกัสที่งานเป็นหลักค่ะแม่ตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงชีพชอบช่วงโควิดชีวิตต้องดีมีงานทำมีเงินซื้อข้าวกินติ๊กยังโพสต์รีวิวชุดสวยสวยรัวรัวแถมมีคลิปเต้นแซ่บในแอป TikTok ทิกบิ๊กบราเธอร์โยกเอวพริ้วขายชุดเดรสโชว์สเต็ปแดนเซ็กซี่แถมยังขายชุดน่ารักรักบอกว่าขายชุดเดียวได้ทุกแนวท่ามกลางแฟนๆที่สนใจชุดสวยๆน่ารักรัก